สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเด็นข่าว93นิวครับประจำวันพุธที่17กรกฎาคม2567หลังจากที่ได้มีคำพยากรณ์อากาศนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในเรื่องของฟ้าฝนที่จะตกลงมานะครับเป็นไปตามคาดหวังนะครับเป้าหมายที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้มีการพยากรณ์อากาศไว้โดยเริ่มจากตั้งแต่ช่วงเช้านะครับในพื้นที่หาดใหญ่ทั่วทั้งจังหวัดสงขลาเลยก็ได้มีฝนตกโปรยปลายลงมาอย่างหนักในช่วงเช้าแต่ในช่วงบ่ายครับท้องฟ้าค่อนข้างที่จะโปร่งลงมาสักนิดนึงแต่ก็ไม่ค่อยมีแดดจ้าสักเท่าไหร่วันนี้นะครับก็เรื่องของใกล้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนอย่างเป็นทางการแบบนี้ก็ต้องเตรียมนะครับอุปกรณ์ต่างๆเช่นพกร่มตรวจตราถนนหนทางนะครับที่จะสัญจรไปมาในช่วงเช้าในช่วงเย็นตอนไปทำงานไปรับน้องๆเลิกเรียนนะครับก็อาจจะมีติดขัดบ้างถ้ามีฝนตกลงมาในช่วงต่างๆนะครับก็ต้องเพิ่มความพร้อมเผื่อเวลากันไว้ด้วยตอนนี้ครับทั่วทั้งประเทศไทยก็ได้มีการรณรงค์นะครับเรื่องของการจับปลาหมอคางดำเพราะว่าเป็นสปีชีส์นะครับที่มาจากแอฟริกาโดยที่เข้ามาแพร่ระบาดนะครับต้องใช้คำว่าแพร่ระบาดในแม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งในทะเลสาบทั่วทั้งประเทศเพราะปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเรียกได้ว่า 99% เลยมีอายุนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการทนอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆสภาวะน้ำเนี่ยครับแล้วก็อยู่ได้นะครับอย่างแข็งแรงเลยทีเดียวแล้วก็จะไปกัดกินนะครับสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำที่เป็นประจำถิ่นในที่ต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะสูญพันธุ์ได้ดังนั้นทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการประกาศให้มีการรณรงค์นะครับจับสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาหมอคางดำที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศในแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยให้กำจัดให้หมดสิ้นไปเพราะว่าอาจจะไปทำลายเรื่องของปลาชนิดต่างๆสัตว์น้ำอื่นๆนะครับที่เป็นสัตว์น้ำประจำถิ่นในช่วงของประเทศไทยตอนนี้นะครับเป็นข่าวที่เรียกว่าน่าติดตามกันเลยทีเดียวครับเอาละครับไปติดตามในเรื่องของการอุปสมบทหมู่กันบ้างนะครับโดยพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567ณวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาติดตามกันเลยครับเมื่อวันที่16กรกฎาคม2567ครับนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567จำนวน112รูปโดยได้รับความเมตตาจากพระครูศรีคณาภิรักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดราชบำรุงอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภรัตน์พินสุวรรณรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาข้าราชการทหารตำรวจพร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอครอบครัวญาติพี่น้องและพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาเข้าร่วมพิธีณวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาครับในโอกาสนี้นายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เชิญผ้าไตรประธานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวางบนพานที่โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วถวายเครื่องสักการะแด่พระอุปัชฌาย์ต่อจากนั้นประธานในพิธีนำข้าราชการทหารตำรวจและส่วนราชการร่วมมอบผ้าไตรแก่นาคจำนวน112นาคก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาสามเณรและต่อด้วยนะครับพิธีอุปสมบทท่ามกลางความปลาบปลื้มใจของครอบครัวและญาติที่มาร่วมในพิธีสำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบท
ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นในระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2567พระสงฆ์จะได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์และร่วมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทได้มีโอกาสให้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจของตนเองและนำไปสู่การอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุขครับทั้งนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนของการบรรพชาอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ที่ผ่านการอุปสมบทตามโครงการทั้งหมดครับก็จะได้ไปจำวัดเพื่อศึกษาและเรียนรู้พระธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติณวัดพระโคอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาจนครบกำหนดวันลาสิกขาในวันที่3สิงหาคม2567ครับพุทธศาสนิกชนนะครับก็ได้ร่วมกันในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบครับในวันที่28กรกฎาคม2567ณวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาครับจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พสวครับได้ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับให้สามารถเข้าถึงบริการครอบคลุมสะดวกและรวดเร็วติดตามรายละเอียดครับในช่วงเช้าของวันนี้ครับนายสมนึกพรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณโรงเรียนบ่อเกตวิจิตรวิทยาตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาพร้อมกันนี้ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวออกให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับบริการดูแลและช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงโดยมีนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายวิเชษสายกี้เซ้งนายอำเภอสะเดาพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุกโดยนำส่วนราชการทุกส่วนราชการนะครับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกหน่วยบริการในด้านต่างๆแก่ประชาชนรวมทั้งให้คำปรึกษากับประชาชนกรณีมีข้อสงสัยในการติดต่อราชการหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่มาในวันนี้ได้ไปติดต่อขอรับบริการตามหน่วยบริการต่างๆได้จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน20ทุนและมอบนมกล่องขนมขบเคี้ยวจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหมอพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทุ่งเสียเสี่ยงตึ้งจำนวน100ชุดให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครับในเวลาต่อมานายสมนึกพรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณนะครับพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยและก็มีพระเมตตาสนับสนุนวิชาชีพการพยาบาลมาโดยตลอดครับพร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พสวซึ่งเป็นกิจการแพทย์
ที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าโดยออกให้บริการในการตรวจสุขภาพร่างกายให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าบริการอีกด้วยนะครับนั่นก็คือภารกิจของทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสมนึกพรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็ได้ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พสวนะครับเพื่อออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาให้สามารถเข้าถึงบริการครอบคลุมสะดวกและรวดเร็วครับพักสักช่วงหนึ่งครับช่วงหน้ายังมีประเด็นข้อมูลข่าวสารรอท่านผู้ชมอยู่สักครู่เดียวครับเด็กๆไปผจญภัยและเมื่อถึงเวลาเวลาแล้วเหรอครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์แหละด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่พึงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อเฮ้ย hey, คุณวิ่งยังไงคุณจะวิ่งช้าๆแล้วเร็วขึ้นเร็วอีกโอ้โหว้าวคุณจะวิ่งกับคนรู้ใจหรือคุณจะวิ่งคนเดียววิ่งที่เดิมวิ่งในที่ใหม่ๆไม่ว่าคุณจะวิ่งยังไงเราอยากให้คุณมาวิ่งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อวันใหม่มาวิ่งสู่ชีวิตใหม่ไปด้วยกันในฐานะผู้มีประสบการณ์แหกโค้งและไม่รอดนะคะหนูขอย้อนไปเข้าโค้งใหม่แบบถูกวิธีให้ดูนะคะเริ่มกันเลยสังเกตป้ายบอกความเร็วและควรลดความเร็วก่อนเข้าโค้งนะคะไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนหนูลดเร็วลดเสียงIt's major moment. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. ถึงคุณจะถูกชนแค่ครั้งเดียวแต่สมองเปรียบเหมือนถูกกระแทกทุกทิศทุกทางในกะโหลกทำให้สมองเกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันเอาก่อนขี่ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
93นิวในช่วงที่2ครับไปติดตามเรื่องราวของทางชุดสืบสวนภาค9ได้นำทีมล็อกตัวนายกพัฒน์นะครับซึ่งเป็นอดีตนายกป่าบอนจังหวัดพัทลุงพร้อมกับลูกชายได้มีการวางแผนลอบสังหารบุกยิงสทแทนสทดอนทรายอำเภอปากพยูนบาดเจ็บส่วนลูกน้องตายคาจุดรับซื้อน้ำยางมีความแค้นนะครับว่าไม่ร่วมทีมการเมืองท้องถิ่นที่จะลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายในต้นปีหน้าพาไปค้นบ้านที่หาดใหญ่พบของกลางมัดแน่นกันเลยทีเดียวติดตามรายละเอียดครับจากเหตุการณ์2คนร้ายครับขับรถจักรยานยนต์บุกยิงนายพงษ์ธนาพรหมคงอายุ41ปีหรือสทแทนซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทรายอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงได้รับบาดเจ็บและนายการก้านจันทร์อายุ52ปีลูกน้องเสียชีวิตเหตุเกิดขึ้นที่จุดรับซื้อน้ำยางสดของสทแทนในพื้นที่บ้านท่าขี้เหล็กหมู่6ตำบลดอนทรายอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงครับเมื่อช่วง8โมงเช้าของวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาและจากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทราบว่ามีผู้ที่ร่วมกันก่อเหตุจำนวน3รายประกอบด้วยนายสุพัฒน์แก้วจันทร์อายุ62ปีหรือว่านายกพัฒน์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลป่าบอนจังหวัดพัทลุง1สมัยและก็ยังเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสภ.ป่าบอนรวมทั้งนายเศรษฐวุฒิแก้วจันทร์อายุ30ปีหรือว่าบิ๊กอายุ32ปีลูกชายนายกพัฒและนายออยไม่ทราบชื่อจริงเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาศาลจังหวัดพัทลุงครับได้ออกหมายจับนายกพัฒกับนายเศรษฐวุฒิลูกชายแล้ว2คนล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงชุดสืบสวนสภ.ปากพยูนชุดสืบสวนภาค8ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและตำรวจกองปราบกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามซึ่งนำโดยพันตำรวจเอกศักดาเจริญกุลรองผู้บังคับการสืบสวนภาค9พันตำรวจเอกธนวัฒน์เส้งสุยผู้กำกับการสืบสวน3ภาค9พันตำรวจเอกอนุสรเส้นตรังผู้กำกับการสืบสวน2กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9และพันตำรวจเอกยุทธศักดิ์เอี่ยมสุนทรผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงครับและสามารถแกะรอยติดตามจับกุมนายยกพัฒและนายเศรษฐวุฒิลูกชายได้แล้วโดยไล่ตามสะกดรอยจากพื้นที่จังหวัดสงขลาจนไปจับกุมได้ห่างจากด่านปฐมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรราว3กิโลเมตรขณะขับรถกระบะหลบหนีไปเข้าพื้นที่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรต่อมาเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่16กรกฎาคม2567ทีมตำรวจชุดจับกุมได้ควบคุมตัวนายยกพัฒไปตรวจค้นที่บ้านพักซึ่งเป็นบ้านของภรรยาในพื้นที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมเพราะจากการตรวจสอบภาพไทม์ไลน์จากกล้องวงจรปิดเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีหลังก่อเหตุนะครับโดยพบว่าหลังก่อเหตุนายกพัฒและลูกชายซึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่เอวขวาและนายออยคนร้ายอีกคนได้ขับรถเก๋งนิสสันเทียน่าสีดำทะเบียนงองูทอทง4352สงขลาซึ่งเป็นรถของนายยกพัฒมายังบ้านหลังนี้และยังมีภาพตอนที่ทั้ง3คนลงจากรถโดยถืออาวุธปืนพกสั้นหมวกกันน็อกสีดำ2ใบรองเท้า2คู่และเสื้อผ้าลงมาจากรถด้วยนะครับซึ่งตรงกับที่คนร้ายใช้ขณะลงมือก่อเหตุทั้งหมดจากการเข้าตรวจค้นภายในบ้านหลังนี้แม้ว่าทีแรกภรรยาจะไม่ให้ความร่วมมือและปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ก็พบหลักฐานสำคัญที่ตรงกับภาพตอนนำของลงจากรถทั้งหมวกกันน็อกสีดำ2ใบอาวุธปืน3กระบอกรองเท้าผ้าใบสีดำและสีขาว2คู่ซึ่งเปื้อนโคลนและนำไปซุกซ่อนไว้ในถุงนะครับแล้วเอาไปไว้ใต้บันไดอีกหลังที่อยู่ติดกันโดยในส่วนของปืน3กระบอกนายกพัฒน์อ้างว่ามี2กระบอกที่เป็นปืนซึ่งตนรับจำนำไว้และอีกกระบอกเป็นปืนมรดกของพ่อ
จ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นของกลางก่อนที่จะคุมตัวนายยกพัฒและลูกชายไปทำการบันทึกการจับกุมและสอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องยอมจำนนเพราะว่าหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ยึดได้มัดตัวก็ยอมรับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวส่งสภ.ปากพยูนจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุดำเนินคดีสำหรับปมเหตุของคดีนี้มาจากเรื่องการเมืองท้องถิ่นเนื่องจากนายกพัฒซึ่งเคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงมาแล้ว1สมัย9ปีจะย้ายมาลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงจะมีการเลือกตั้งในต้นปีหน้าและที่ผ่านมาครับได้พยายามชักชวนนายพงษ์ธนาหรือสทแทนให้มาอยู่ร่วมทีมโดยให้นั่งในตำแหน่งรองนายกแต่สทแทนก็ปฏิเสธมาตลอดทำให้นายกพัฒไม่พอใจจึงวางแผนให้นายเศรษฐวุฒิหรือบิ๊กลูกชายกับนายออยซึ่งเป็นเพื่อนลูกชายนะครับไปยิงสทแทนที่บ่อน้ำยางในพื้นที่หมู่6ตำบลดอนทรายอำเภอปากประยูนจังหวัดพัทลุงโดยมีการลงมือก่อเหตุเมื่อช่วง8โมงเช้าของวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ตอนลงมือพลาดนะครับสทแทนแค่บาดเจ็บส่วนลูกน้องเสียชีวิตในขณะที่สทแทนก็ยิงชักปืนยิงสวนไปด้วยและถูกนายเศรษฐวุฒิเฉี่ยวเข้าที่เอวบาดเจ็บทั้ง2คนจึงขับรถจักรยานยนต์ Honda Wave 100นะครับ Wave 100 i สีดำแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปในระหว่างทางนายกพัฒได้ขับรถเก๋งนิสสันเทร่ามารับลูกชายกับเพื่อนพาหลบหนีออกจากพื้นที่ไปยังบ้านภรรยาที่ตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาส่วนรถจักรยานยนต์ให้คนอื่นขับหลบหนีไปครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีนายกพัฒและนายเศรษฐวุฒิลูกชาย2ข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับของช่วง8โมงเช้าวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นคดีที่เรียกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสามารถตามจับกุมได้ในที่สุดครับชาวสวนยางผวานะครับเพราะว่าในช่วงนี้ทั้งเรื่องของความชื้นฝนตกบ้างนะครับในบางพื้นที่ยังไม่ปราบปรายทั่วไปแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเพราะว่าพอฝนตกน้ำขังเนี่ยนะครับไอ้เจ้าพวกนี้ก็จะออกมาทันทีไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในชุมชนเมืองในพื้นที่บ้านหรือว่าในสวนยางพาราโดยชาวสวนยางนะครับกลัวกันทีเดียวเลยเพราะว่างูจงอางนะครับยาวเกือบ4เมตรเข้ามายึดสวนยางชาวบ้านไม่กล้าออกมากรีดยางวันที่จะเจองูจงอางแล้วก็รีบแจ้งทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้มาจัดการให้จับออกไปไปติดตามรายละเอียดครับเมื่อวันที่16กรกฎาคม2567ขณะที่นายทวีศักดิ์บุญเศษเจ้าหน้าที่ทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้พร้อมด้วยกู้ชีพอบต.สะท้อนและกู้ชีพท่าประดู่กำลังออกปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาก็ได้รับแจ้งนะครับจากนายสมชายกิ้มเจริญอายุ67ปีอยู่บ้านเลขที่196หมู่ที่6ตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาว่ามีงูจงอางมานอนอยู่ใต้ต้นสะเดาพอส่องไฟไปดูครับงูก็ชูคอสู้อย่างดุร้ายในสวนยางอยู่ในพื้นที่หมู่5ตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจึงขอให้ทีมอสรพิษนะครับมาช่วยจับงูจงอางให้ด้วยหลังจากรับแจ้งนายทวีศักดิ์พร้อมด้วยนายอภิชาติพรมสงฆ์และนายณรงค์ฤทธิ์ยอดจันทร์ก็ได้เร่งนำอุปกรณ์ในการจับงูเข้าทำการตรวจสอบทันทีครับเมื่อทีมอสรพิษไปถึงก็ใช้ไฟฉายเนี่ยครับส่องหางูจงอางพองูจงอางเห็นแสงไฟที่ไฟฉายก็ชูคอสูงขึ้นมาเลยแล้วก็ขู่อย่างดุร้ายอย่างที่เห็นในภาพครับเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าจับงูจงอางเนื่องจากว่างูจงอางตัวนี้ครับชูคออยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความสามารถและความชำนาญในการจับงูของทางเจ้าหน้าที่นะครับจึงใช้เวลาไม่นานใช้แค่ประมาณ 3-4 นาทีก็สามารถจับงูจงอางไว้ได้แล้วนำมาวัดได้ความยาวนะครับ
3เมตร80เซนติเมตรครับจึงจับใส่กระสอบเตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลบ้านเรือนผู้คนต่อไปเราจะเห็นนะครับว่าในพื้นที่อำเภอนาทวีโดยทุกครั้งนะครับเวลาการที่จะเข้าไปช่วยชาวบ้านในการจับงูนะครับหรืออสรพิษต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้ในพื้นที่อบต.สะท้อนและกู้ชีพท่าประดู่ครับเขาก็ออกปฏิบัติการบ่อยครั้งงูเยอะนะครับในพื้นที่ของอำเภอนาทวีเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ป่ายางมีการทำการเกษตรสวนยางปลูกพืชนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายความชื้นนะครับหรือว่าถ้าพูดถึงในทางบวกนะครับในการปลูกพืชผักต่างๆเนี่ยในพื้นที่อำเภอนาทวีก็มีความเหมาะสมเลยทีเดียวแต่พอมีความอุดมสมบูรณ์นะครับในความเป็นป่าตรงนั้นนะครับก็มักจะมีพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขออสรพิษพวกนี้เยอะแยะมากมายดังที่เรามีการนำเสนอบ่อยครั้งนะครับว่าเจ้าหน้าที่นะครับชาวบ้านเดือดร้อนกลัวตกใจนะครับแล้วก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาจับงูประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับเอาละครับพักอีกสักช่วงหนึ่งช่วงหน้านะครับยังมีประเด็นเรื่องราวของชาวประมงนะครับที่นักวิชาการได้มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีฝนตกทุกวันนะครับอาจจะมีผลต่อการเลี้ยงปลากระพงในกระชังได้รายละเอียดติดตามช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับThe treasure of discovery in Southeast Asia. 누구나 손쉽게 닿을 수 없는 보석과 같은 곳. 하지만 멀고 험난한 길인 만큼 노력 없이 갈 수 없다. 와, 진짜 엄청난데. 가와오 코에, 야마오 코에, 우미오 코에, その先にある 감동을 ぜひ 皆様の 目で 確かめていただきたい. この場所がどれほど 美しいか. เวลาที่คุณมาเที่ยวก็อยากเห็นอะไรสวยๆงามๆไม่ใช่หรอครับบรรยากาศที่สงบสงบยูทูบเบอร์ชนมชนโยผู้นิยมตรงนี้ใช่ที่ดื่มไหมเนี่ยเก็บเลิกดื่มในที่สาธารณะเถอะครับเก็บของลุกเร็วเร็วดิAmazing Thailand ว้าวยูบุโตยูบุโตเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับเมื่อคุณดื่มไปก่อนด้วยแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาดเฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้วอีกไกลวะหรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะรถมาแล้วWe'll be right back.
ยังจะดื่มอีกเหรจะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้นเช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ยขับเรียบร้อยไปปะวะเออวัดปะล่ะวัดดีวัดเลยวัดเลยวัดก็วัดนี่วัดเลยวัดเลยเหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส93นิวในช่วงสุดท้ายครับจะพาท่านผู้ชมไปติดตามทางสมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้ครับได้ร่วมมือกับธนาคาร UOB เพื่อสนับสนุนธุรกิจและผู้บริโภคติดตามกันเลยครับหน้าห้องสมิหลาโรงแรมซิกเนเจอร์หาดใหญ่มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้และธนาคาร UOB จำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้บริโภคและสนับสนุนธุรกิจให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีนายอธิปัตย์ยินดีนายกสมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้และนายเทียนศิลป์สังฆวิสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจ SME หาดใหญ่ธนาคาร UOB จำกัดมหาชนร่วมลงนามนายอธิปัตย์ยินดีนายกสมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้เปิดเผยว่าทางสมาคมได้มีการก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในกลุ่มพันธมิตรธุรกิจรับสร้างบ้านในเขตพื้นที่ภาคใต้โดยได้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสมาชิกในกลุ่มจะดำเนินภารกิจต่างๆเพื่อส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมกันโดยมุ่งเน้นแนวคิดการก่อสร้างแบบมืออาชีพและการทำงานที่ตอบสนองต่อยุคสมัยอยู่เสมอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและผู้บริโภคในการลงนามข้อตกลงนะครับก็มีวัตถุประสงค์คือการสร้างความร่วมมือและเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจการร่วมมือระหว่างสมาคมและธนาคาร UOBเพื่อส่งเสริมธุรกิจรับสร้างบ้านในภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพที่ดีขึ้นสนับสนุนกิจกรรมเพื่อผู้บริโภคการกระตุ้นและสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจบทบาทของทางสมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้อย่างมากขึ้นพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจการให้ความรู้และการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศและความร่วมมือทางธุรกิจในการคัดกรองลูกค้าการส่งมอบข้อมูลของลูกค้าที่มีความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร UOB ซึ่งเป็นการสนับสนุนและเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้และธนาคารครับสำหรับขอบเขตความร่วมมือระหว่างสมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้และธนาคาร UOB ก็คือการสร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจผ่านการให้ความรู้และทักษะทางธุรกิจที่ทันสมัยเพื่อเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบการภายในกลุ่มและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้ยิ่งขึ้นนะครับการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยการสนับสนุนให้สมาชิกได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารและวิธีการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพการให้ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีทางการเงินในยุคดิจิทัลเพื่อให้สมาชิกเข้าใจแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลครับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคาร
ทั้งในด้านสินเชื่อธุรกรรมการเงินและบริการอื่นๆของธนาคารพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจผ่านกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาเช่นการบริหารการจัดการทางการเงินและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บริการกิจกรรมร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าทั้งในและระหว่างประเทศผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้และธนาคาร UOB ครับในการลงนามข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ก็ถือเป็นการสะท้อนความร่วมมือระหว่างสมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้และธนาคารในการสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคโดยมีขอบเขตเช่นการอำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้บริโภคการอำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ SME แก่ผู้ประกอบการรวมถึงอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากสินเชื่อต่างๆแล้วก็นับว่าเป็นการสร้างโอกาสร่วมกันที่ดีครับอีกทั้งทางสมาคมยังได้มีส่วนร่วมในการคัดกรองและประเมินเบื้องต้นนะครับในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสามารถช่วยลดการเกิดหนี้สินนะครับเป็นหนี้เสียแล้วก็สินเชื่อบ้านเป็นการทำงานร่วมกันให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการวางแผนหากต้องการจะมีบ้านสักหลังให้การมีบ้านที่ดีที่สวยเป็นเรื่องง่ายโดยบริษัทรับสร้างบ้านที่มีมาตรฐานภายใต้สมาคมซึ่งข้อตกลงนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างพันธมิตรที่มั่นคงและประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนในการพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้านในภาคใต้และเพิ่มโอกาสทางการเงินแก่ผู้บริโภคในภาคชายแดนใต้ของประเทศไทยเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับของผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจ SME หาดใหญ่ธนาคาร UOB กันครับครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่พวกเราผมเองเป็นตัวแทนของสมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้นะครับก็มีการตกลงลงนามร่วมกันกับธนาคาร UOB นะครับการรวมกลุ่มนะครับก็หลักๆเลยก็จะเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในศูนย์รับสร้างบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้นะครับเพื่อส่งเสริมธุรกิจและก็วิธีการดำเนินการในการดูแลลูกค้านะครับร่วมกันซึ่งวันนี้เองเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่จะได้แน่นอนเลยก็คือเรื่องของสินเชื่อและก็การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทางเราเนี่ยมองเห็นในเรื่องของความสำคัญในส่วนนี้นะครับเลยมีการตกลงร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดที่ทางUOBนะครับจะซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นการบริการในเรื่องของการวิเคราะห์รายได้เบื้องต้นของผู้บริโภคนะครับ2ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่ก่อสร้างกับบริษัทที่อยู่ในสมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้นะครับในนามของUOBนะครับการลงนาม MOU ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เนี่ยเราก็มีการทำมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีอยู่แล้วนะครับก็จะมีการคัดกรองแล้วก็พูดคุยกับกลุ่มสมาคมเพื่อหาเพนพอยต์ว่าจุดที่เขาต้องการให้เราช่วยเหลือดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้ก็มีโอกาสได้ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้รู้จักกับท่านนายกนะครับของสมาคมรับสร้างบ้านภาคใต้ก็ได้มีการพูดคุยกันมาก่อนว่าเพนพอยต์หลักในการปัญหาที่เขาเจอที่ผู้ประกอบการเองทั้งในกลุ่มบริษัทเองนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะเข้าไปช่วยซัพพอร์ตแก้ไขยังไงนะครับนอกจากนั้นก็การลงนาม MOU เราก็ยังมีตัวของเรื่องของสิทธิประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพราะเนี้ย การให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยเราก็คงต้องยอมรับว่าเราก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆที่จะดูความเสี่ยงในแต่ละรายเพราะนั้นกลุ่มของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมเองก็ตามหรือลูกค้าเองก็ตามทางสมาคมก็จะมีการคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ถือว่า เราก็เข้าไปอำนวยความสะดวกแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทั้งสินเชื่อและการเงินต่างๆของธนาคารซึ่งนี้เราก็มีแผนที่จะดูแลขยายไปถึงสมาชิกที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นซัพพลายเออร์อะไรของทางสมาคมด้วยครับ
ครับก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจนะครับทั้งตัวนายกสมาคมส่วนรับสร้างบ้านภาคใต้และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจ SME หาดใหญ่ธนาคาร UOB นะครับในการที่จะเราอยากมีบ้านสักหลังแล้วก็หาแหล่งนะครับทางการเงินไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่จะกู้นะครับมาจัดการในเรื่องบ้านของเราเชิญเลยนะครับเอาละครับไปที่ประเด็นข่าวสุดท้ายนักวิชาการประมงนะครับได้มีการเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีฝนตกทุกวันนะครับให้ระวังเรื่องอาหารและโรครวมทั้งระดับน้ำที่สูงขึ้นด้วยไปติดตามรายละเอียดครับดร.อัตราชัยมงคลครับซึ่งเป็นนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับได้มีการเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังว่าในช่วงหน้าฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอุณหภูมิก็จะลดต่ำลงสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงนี้มีฝนตกลงมาติดต่อกันอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลาและในลำคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลมีระดับสูงขึ้นส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลามีผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังหลายพื้นที่เป็นจำนวนมากที่ต้องเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำและเชื้อโรคในน้ำรวมทั้งน้ำท่วมกระชังเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของน้ำที่จะมีผลต่อการกินอาหารของปลาลดลงจึงควรปรับปริมาณการให้อาหารในแต่ละมื้อลงนะครับโดยให้อาหารทีละน้อยเท่าที่ปลากินหมดและเฝ้าระวังเรื่องโรคและระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นดร.อัตรากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับในเรื่องของอุณหภูมิก็จะลดต่ำลงทำให้ปลากินอาหารน้อยลงอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำจืดที่เข้ามาการเปลี่ยนแปลงของความเค็มจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับทำให้ปลาจะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนักความต้านทานโรคลดลงต้องดูแลเรื่องของความหนาแน่นของปลาจะต้องไม่สูงจนเกินไปและเนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงนี้มีฝนตกลงมาติดต่อกันอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลาและในลำคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลมีระดับสูงขึ้นจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังครับที่ต้องเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำและเชื้อโรคในน้ำรวมทั้งน้ำท่วมก็จะท่วมกระชังด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเกษตรกรจะต้องเลื่อนระดับการที่วางกระชังให้สูงขึ้นไปด้วยป้องกันไม่ให้ปลาหลุดลอดไปข้างนอกได้นะครับนั่นก็คือเป็นการประกาศโดยนักวิชาการประมงให้เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังเพราะว่าช่วงนี้นะครับสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลาในพื้นที่ภาคใต้มีการเปลี่ยนแปลงครับมีฝนตกต่อเนื่องทุกวันก็ให้ระวังนะครับเรื่องของการให้อาหารเรื่องของโรคที่จะมากับน้ำรวมทั้งระดับน้ำที่สูงขึ้นด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับที่ทางนักวิชาการก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับเวลามีอากาศเปลี่ยนแปลงเวลามีระดับน้ำนะครับมีน้ำจืดเข้ามาฝนตกเยอะแยะก็ต้องมีการออกมาประกาศแจ้งเตือนทั้งผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังรวมไปถึงพี่น้องชาวประมงที่ออกทำการประมงในทะเลสาบสงขลาด้วยครับเอาครับทั้งหมดก็คือประเด็นข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรอบวันขอบพระคุณในการติดตามรับชมผมประนอมละอองแก้วพร้อมคณะทำงานต้องลานะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ